สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่มาเก็บฝักกันเนาะเก็บฝักแล้วก็แบ่งขายเมล็ดนะคะแม่ถือฝักตัวนี้จะเป็นหนุมานเผาลงกาอาจารย์เสริมนะคะนี่นะคะดั้งเดิมคือเขาเลี้ยงนอกตู้แต่พอมีดอกปุ๊บผสมติดเป็นแม่ถือฝักปูต้องเอามาไว้ในตู้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็แตกแล้วเป็นที่เรียบร้อยได้เยอะมากนะคะส่วนราคาเดี๋ยวปูจะขึ้นให้เนาะเพราะว่าวันนี้ปูจะพามาเด็ดแล้วก็พามาดูวิธีการรีดด้วยนะคะรีดเนี่ยรีดเอาเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะนี่วันนี้จะเป็น EP ที่ขายแต่เมล็ดนะคะไม่ได้มีอุปกรณ์การเพาะให้นะคะเนี่ยแต่อุปกรณ์การเพาะก็ไม่ได้ยากเนาะก็จะมีถ้าใครสะดวกก็ใช้เป็นกระถาง6นิ้วก็ได้นะคะแล้วก็ใบก้ามปูล้วนแห้งนะคะแล้วก็พีทมอสแค่นั้นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเด็ดกันเลยแม่ถือฝักเป็นหนุมานเผาลงกาเนาะส่วนพ่อจะเป็นลูกไม้ด่างนะคะลูกไม้ด่างจะมี2ตัวนะคะจะเป็นด่างออกขาวแล้วก็จะว่าเป็นป้ายก็ได้เนาะเป็นป้ายออกชมพูแดงๆนะคะมี2ตัวนะคะสำหรับพ่อแต่แม่คือตัวนี้นะคะนี่นะคะมันเด็ดยากอยู่นะคะไม่ได้เอามีดมาด้วยเดี๋ยวปูต้องตัดออกแต่เนี่ยฝักสมบูรณ์มากตัวนี้จะเป็นรอบ2นะคะที่เขาให้ฝักแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแม่ถือฝักนะคะได้แต่พ่อเนาะได้แต่ตัวผู้แต่รอบนี้ได้เป็นตัวเมียนะคะเป็นตัวแม่เนาะเดี๋ยวปูแจ้งก่อนฝักแตกวันนี้เลยนะคะวันที่7ตุลานะคะก็แตก7ตุลาแต่ว่าปูจะจัดส่งให้พรุ่งนี้วันที่8นะคะก็คือต้องเอาไปรีดเอาไปผึ่งให้แห้งก่อนนะคะนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรีดกันนะคะนี่นะคะมาทำการบี้เนาะวิธีการบี้แบบนี้ก็คือคุณแม่เขาก็เพิ่งมาทำช่วงหลังๆนะคะคือก่อนหน้านั้นที่เพิ่งเป็นมือใหม่ก็คือนั่งบี้กับกระดาษนะคะใช้ไม้จิ้มฟันบี้ทีละเม็ดอันนี้พอไปเห็นคนที่เขาทำเป็นเนาะในพวกTikTok อย่างเงี้ยค่ะเขาทำแบบนี้เลยมาลองทำมันเขาเรียกว่าอะไรแม่ทุ่นเวลาได้เยอะเนาะไวด้วยนี่นะคะเนี่ยทำแบบนี้บี้กับกระชอนเนาะกระชอนแบบทีหน่อยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยบี้เดี๋ยวเมล็ดเขาก็จะตกข้างล่างส่วนตัวเปลือกมันก็จะอยู่ข้างบนแต่ก็ล้างน้ำหลายน้ำนะคะกว่าจะได้เม็ดที่สมบูรณ์เนาะพอล้างแบบนี้เสร็จนะคะก็ต้องเอาไปผึ่งให้แห้งเพื่อมันจะได้ไม่ชื้นใช่ไหมแม่เมล็ดเขาอ่ะก็จะเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเนี่ยแล้วปูจะพามาดูตัวอย่างเดี๋ยวบี้เสร็จเดี๋ยวพาไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งตัวนี้จะเป็นพระธาตุวาโยนะคะแม่เขาปลูกวันที่1ตุลาเนาะวันนี้วันที่7ก็ได้7วันแต่คือยังไม่งอกนะคะ EP นี้ปูขอคนที่เข้าใจนะคะหรือท่านที่เคยเพาะแล้วนะบางโอกาสงอกอ่ะมันไม่ได้มี 100% นะคะก็เหมือนเสี่ยงดวงเหมือนกันนะคะกับเมล็ดบอนสีเนาะบางท่านอาจจะงอกแค่ 20% 50% 80% หรือ 100% นะคะบางท่านก็งอก 100% ก็จริงแต่หน้าตาอาจจะไม่ได้เหมือนพ่อแม่ 100% นะคะนี่นะคะเนี่ยถ้าปูเพาะก็คือเพาะทั้งฝักนะคะทั้งฝักมันก็จะเนี่ยอย่างหลายร้อยเม็ดเนาะก็จะใช้ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นกระถางน่าจะ12หรือเปล่านี่นะคะแต่ท่านไหนที่รับไปนะคะ EP นี้จะอยู่ที่ราคา199บาทนะคะก็มีประมาณ30เม็ดบวกๆไปนะคะเกิน30เม็ดอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้กระถาง6นิ้วได้เนาะแม่เนาะประมาณนั้นใช้เป็นกระถาง6นิ้วได้แล้วก็ใครมีใบก้ามปูแห้งล้วนนะคะก็ล้างน้ำหลายๆน้ำใช่ไหมแม่ให้เขาเรียกอะไรให้สะอาดไม่ให้มีพวกเชื้อราอะไรพวกนี้นะคะก็ใส่ไปประมาณของกระถาง6ก็ประมาณนี้เนาะ2-3 นิ้วแล้วก็พีทมอสนิดหน่อยนะคะพีทมอสข้างบนก็ล้างน้ำไหมหรือใส่ไปเลยพีทมอสเขาเหมือนชื้นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเอาน้ำลองอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านไหนสนใจแล้วยังทำไม่เป็นเนาะซื้อไปก็ถามวิธีกับปูได้เนาะปูก็บอกวิธีได้นะคะ
แต่อย่างพีทมอสมันก็หาซื้อยากไหมผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างเราทำเป็นสวนแล้วก็ซื้อเป็นกระสอบซื้อเป็นกระสอบไปเลยนะคะเนี่ยก็ส่วนมากก็ผมก็บอกไม่แน่ชัดนะว่าการงอกอ่ะจะใช้เวลากี่วันนะคะแต่เนี่ยมันผ่านมาแล้ว1อาทิตย์มันยังไม่งอกนะคะก็ลองดูอาทิตย์เว้นอาทิตย์ไปเนาะนับเป็นอาทิตย์ไปก็อาทิตย์ที่2ค่อยมาดูว่าเขาจะงอกไหมนะคะมันมองไม่เห็นนะเพราะว่าไอนะคะต้องครอบแบบนี้เลยเนี่ยพออันนี้ปุ๊บก็ครอบถุงไว้นะคะน้ำมันก็จะอยู่ในถุงนะคะเดี๋ยวไปรอดูขั้นตอนอีกทีนึงที่เราบี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเหลือแค่เมล็ดนะคะนี่นะคะแบบเก่าช้าแบบเก่าต้องนั่งนานเนี่ยนี่ก็ตีไว้ประมาณไม่ถึง10นาทีใช่ไหมแม่นั่งบี้เนี่ยก็แทบก็ประมาณตีไว้10นาทีเนาะวิธีนี้ไวมากนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกากเปลือกเขานะคะที่เมล็ดเนี่ยลอยอยู่ตรงนั้นตรงน้ำแต่ก่อนนี่โหนั่งบี้กันนะเวลาแตกพร้อมกัน 4-5 ฝักอ่ะก็จะติดมั่งบี้ขึ้นมาอร่อยน้ำเห็นแบบนี้พอแห้งปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ซองนะคะได้เยอะยิ่งฝักไหนสมบูรณ์นะคะหลายร้อยต้นเลยให้หมดเธอได้อันนี้คุณแม่ก็ทำไปมาตรงนี้ปูอธิบายให้ฟังดีกว่าเพราะว่าพูดปุ๊บปูก็งงตัวเองเนาะมันไม่เห็นภาพนะคะสำหรับสมมติว่าท่านไหนสั่งซื้อกับปูเนาะก็ของมาถึงสมมุติว่าของถึงตอนเย็นหรือยังไงนะคะแล้วก็ปลูกตอนเช้าได้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ใบกล้ามปูนะคะก็แม่เขาบอกว่าแช่น้ำไว้แช่แบบนี้เลยนะคะเริ่มแรกแช่สัก15นาทีน้ำไม่เต็มเลยแต่อันนี้น้ำยังไม่เยอะเนาะเดี๋ยวปูจะตักน้ำมาเพิ่มมันไม่มีขันอยู่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีอยู่ขันยังไม่เจอก็คือเอาให้มันเปียกชุ่มไปเลยนี่นะคะแช่ไว้อย่างเงี้ยทิ้งไว้แบบนี้เลย15นาทีน้ำแรก15นาทีใช่ไหมเอาน้ำเก่าทิ้งแล้วก็แช่ต่ออีก15นาทีนะคะก็เหมือนให้ใบมันอันนี้น้ำหรอมันให้อิ่มน้ำอ่ะให้ใบอิ่มน้ำล้างด้วยแช่2รอบนะคะรอบละ15นาทีคือรอบแรกเอาน้ำเก่าทิ้งแล้วก็เติมน้ำใหม่นะคะเนี่ยก็ขยำเหมือนแม่เขาอันนี้ก็เก็บออกเก็บออกได้เก็บออกทิ้งได้นะคะก็จะเหลือประมาณนี้สมมุติว่าครบแล้ว15นาที2น้ำ2รอบแล้ว2รอบแล้วเนาะน้ำเก่าก็เอาออกเหลือประมาณไหนเดี๋ยวนะทิ้งเอาน้ำใหม่เดี๋ยวปูเอาน้ำใหม่เนาะอันนี้คือเอาเยอะไหมอ่ะนิดเดียวนี่เหรอประมาณนี้ไหมลองมาใส่ดูสิอันนี้ลองนะคะเป็นทดลองก็ไม่ได้เอาเมล็ดอะไรรวยหรอกนะคะทำให้ดูอันนี้คือวิธีที่สวนปูทำนะคะหรือท่านไหนเคยทำแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้ทำตามวิธีตัวเองได้เลยนะคะแต่นี้สำหรับท่านที่อยากเสี่ยงดวงกับการเพาะเมล็ดบอนสีนะคะนี่นะคะก็ประมาณอันนี้สมมุติว่าเป็นกระถางอันนี้ตัวนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะก็เดี๋ยวนะประมาณไหนเอ่ยก็เนี่ยไม่ถึงข้อมือดูตรงนี้ก็ได้เห็นน้ำอยู่เห็นไหมอ๋อให้น้ำมันปิ่มๆขึ้นมาจ้ะปิ่มๆแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นพีทมอสนะคะใส่บางๆอ่ะเอาแม่ใส่พีทมอสเดี๋ยวนะปูก็จะโรยแบบนี้ให้ดูเนาะก็คือให้มันกบหน้ากับกบใบกล้ามปูกบใบกล้ามปูเลยก็คือไม่ต้องให้เห็นใบกล้ามปูว่างั้นจ้ะอย่างนี้ไม่ต้องหนาบางๆก็ได้ปูก็ไม่แน่ใจนะว่าพีทมอสตามร้านที่เขาขายปุ๋ยไหมก็ไม่ใช่ขายดินอะขายอุปกรณ์การเกษตรเขาอาจจะมีแบ่งขายนะคะแต่ว่าอย่างปูอะทำแบบนี้เลยคือซื้อมาเป็นกระสอบนะคะเอาง่ายๆหรือท่านไหนเนาะอยากสะดวกสบายประมาณเนี้ยปูอันนี้เอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวปูอธิบายให้ฟังนี่นะคะได้อย่างนี้ปุ๊บได้เมล็ดไปก็แกะออกถุงแล้วก็มารวยได้เลยนะคะรวยใส่อย่างนี้ได้เลยยังเหรอต้องให้น้ำให้พิทมอสดูดน้ำขึ้นมาก่อนโอเคอันนี้คือใส่พิทมอสแล้วแล้วเอาก็เหมือนทิ้งไว้15นาทีทิ้งไว้จนกว่าเขาจะดูดน้ำขึ้นมา
ถ้าเขาดูดน้ำขึ้นมามันจะเปียกโอเคแช่ไว้ให้พีทมอสเขาดูดน้ำจนหน้าดินจนหน้าพีทมอสตรงเนี้ยเริ่มเปียกนะคะเริ่มเปียกแล้วก็สามารถใส่เม็ดบอลสีได้เลยใส่แล้วต้องแช่ไว้ต่อไหมหรือว่าเอาออกเลยเอาออกใส่ถุงกบเลยโอเคสมมุติว่าอันเนี้ยมันดูดน้ำแล้วเนาะแล้วปูก็ใส่เมล็ดแล้วนะคะก็เอาออกแล้วก็หาถุงร้อนใหญ่อะที่มันใหญ่กว่ากระถาง6ใหญ่กว่ากระถาง6นะคะใส่แล้วก็มัดถุงเหมือนตะกี้ที่ปูให้ดูนะคะมัดถุงก็คือใส่น้ำไหมไม่ใส่ถุงหิ้วหนาหนาไหมแบบไหนก็ได้แต่ขอให้มันไม่รั่วมันมิดถุงหิ้วใหญ่ที่มันใหญ่กว่านี้ที่มันมัดปากถุงได้นะคะก็คือน้ำเดี๋ยวมันก็จะไหลไปอยู่ก้นถุงเองน้ำตรงเนี้ยอย่างเงี้ยใส่เลยจ้ะไม่ต้องรอให้น้ำมันหายหยดเนาะเอาออกจากขันปลูกแล้วปุ๊บก็เอาใส่ถุงอย่างนี้เลยมีน้ำอยู่ในให้มันมีน้ำระเหยในถุงนะคะและสำหรับที่ปูเกิดตะกี้ก็คือท่านไหนกลัวหาซื้อพีทมอสไม่ได้เนาะปูก็มีพร้อมชุดปลูกแล้วกันเม็ดบอลสีพร้อมชุดปลูกแต่จะอยู่ที่ราคา250นะคะถ้าต้องการเมล็ดอย่างเดียวคือ199บาทนะคะรวมส่งแต่ถ้าพร้อมกระถางพีทมอสใบก้ามปูจะอยู่ที่250ก็คือพร้อมจบเอาไปก็คือแช่ทำความสะอาดพวกนี้ได้เลยก็คือพร้อมปลูกเลยนะคะนี่เดี๋ยวอันนี้คือขั้นตอนแนะนำไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะเหลือตรงนี้ก็คือล้างแล้วก็ตากนะคะก็ไม่ต้องดูก็ได้เนาะก็คือดูไหมล่ะดูดูก็ได้ย่าบอกพาเขาไปดูเลยมาล้างเอี่ยมเพราะว่าบางท่านอาจจะไปเคยเจอมาเนาะบางท่านขายแบบไม่ตรงปกแอบอ้างพ่อแม่เทพอย่างเงี้ยแต่นี้คือพาไปเด็ดให้เห็นเลยนี่นะคะแต่มันมีความเสี่ยงนะคะต้องแจ้งไว้ก่อนขอท่านที่ไม่ดราม่าเนาะก็คือรับได้กับเม็ดบอลสีเพราะว่าอย่างที่ปูปลูกมาก็ออกมาสวยบ้างไม่สวยบ้างเทพบ้างไม่เทพบ้างเนาะก็อย่างไม้ที่สวนจดชื่อไป3ตัวก็นี่แหละมาจากปลูกเองเพาะเองแบบนี้แล้วก็มีแบ่งขายออกไปบ้างนะคะบี้ต่อก็บี้อีกทีให้มันเขาเรียกว่าให้มันสะอาดหรือยังไงแต่ละขั้นตอนก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็กว่าอย่างมันทั้งเอาไปปลูกก็ใช้เวลาส่วนมากที่เราปลูกบี้ที่ดำๆนี่ออกเนี่ยมันก็เขาก็จะร่วงไปข้างล่างเนี่ยดำๆที่มันติดมาเนี่ยมันยังมีดำๆก็คือให้หลุดให้หมดก็บี้ให้มันละเอียดบี้เขาให้ออกไปให้เหลือแต่เม็ดหลังจากนั้นก็คือน้ำนี่ต้องเปลี่ยนใหม่บี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เอาใส่ตัวนี้แหละแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งแต่น้ำนี่ล้างอีกเปลี่ยนอีกทีนึงก็เปลี่ยนอีกน้ำนึงเนาะก็อย่างที่เราทำมาส่วนมากเพาะแล้วก็คือรวมถึงปลูกลงกระถางอ่ะหลายเดือนไหมแม่โอ้กว่าจะลงกระถางกว่าจะลงกระถางสีได้ก็เป็นปีนู่นนะมั้งเกือบเหมือนกันนะรวมๆกว่าจะได้ขายอ่ะเกือบปีนั่นแหละกว่าจะได้เห็นหน้าไม้เขาอ่ะตีไปเลยเป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าที่มาแบ่งๆแถมๆมาใช้เวลานานเหมือนกันนะคะมันก็จะหายไปพักนึงสำหรับลูกไม้เมล็ดแถมลูกไม้เมล็ดแบ่งขายแบบนี้นะคะใช้เวลานานมากรอโตไม่ใช่ง่ายกว่าจะผสมอีกก็เนี่ยฝักนี้ก็เดือนกับอีก7วันนะคะที่ผสมแล้วฝักแตกบางทีหน้าไม้ก็จะเห็นตอนที่เขาโตอ่ะตอนเล็กๆจะไม่ค่อยรู้ว่าสวยไม่สวยไปบางครั้งก็เอาออกไว้นอกตู้เลี้ยงปลูกกระดินสวยขึ้นมานะคะต้องเก็บอีกเป็นปีกว่าจะรู้หน้าไม้บางต้นก็สวยมาตั้งแต่เด็กๆเลยเปิดมาก็คือแบบถ้าด่างก็คือด่างเลยนะจริงๆก็เอาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเหลือแค่ขั้นตอนตากนะคะสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีเมล็ดบอลสีมาแบ่งปันนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือโฉมหน้าผู้ผสมและผู้รีดให้ปูนะคะนี่แหละผู้อยู่ข้างหลังนะคะสวัสดีค่ะ